ทั่วทั้งผืนพิภพเตรียมตัวมันส์การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนายน่ะเหรอคือเซย่าภารกิจของนายคือการปกป้ององค์เทพีนี่มันบ้าไปแล้วชัดๆทำได้ยังไงกันเนี่ยเจ้าคือเซนแห่งเพกาซัสผมจะพาคุณกลับไปให้ได้สัญญาเลยตำนานแห่งเซนมาแล้วโลกจะถูกทำลายด้วยพลังของเทพีเธอไม่ใช่เทพีที่ชั่วร้ายฉันเกลียดเหล่าเทพแกต้องพ่ายแพ้กับข้ากลับนี่ไปเซนเซย่า The Beginning ก้าวข้ามโชคชะตา28เมษายนอื้อหือตัวอย่างนี้น่าสนใจมากเลยครับมาดูกันอีกทีนะโกเซนปะทะกันตรงนี้อาเทน่าน้อยอย่างนั้นเหรอมีเขาแบบนี้แคปริคอนชูราครับคนนี้คือชอนบีนผู้ที่เคยรับบทเป็นโบโรเมียจาก Lord of the Ring นะครับในเซนเซย่าเนี่ยรับบทเป็นคิโดมิซึมาสะจะตายไหมเนี่ยคนนี้คุณหนูซาโอริเหรอเนี่ยโอ้โหสวยใช้ได้เลยนะสีผมเปลี่ยนไปถ้าเป็นผมสีม่วงเนี่ยมันคงดูการ์ตูนไปหน่อยนะคนนี้ใช่คุณมารีนหรือเปล่าน ี่ครับอีเกิลมารีนดูซิลเวอร์คลอสสิโอเคไหมเนี่ยนี่คือฉากสวมคอสของเปกาซัสเซย่าครับมันก็เท่อยู่อ่ะเนี่ยดูเหมือนว่าอาเทนนาจะโดนจับครับเซย่าไปช่วยสวมชุดคลอสเปกาซัสหน้าตาแบบนี้เลยเพื่อนๆว่าเท่ไหมครับสู้กันละฉากแอคชั่นก็ดูอลังการอยู่นะครับเซย่าเท่ปะล่ะคนนี้ฟาร์มเกอร์ยันเซินเกิดระบบเป็นจีนเกรย์จาก X-Men นะครับโอ้โหดูพลังของอาเทน่าดิรู้สึกถึงความร้ายกาจและนี่ก็คือฟีนิกซ์อิคคิเป็นไงโอเคไหมล่ะฟีนิกซ์สู้กับไปกระซัดฉากต่อสู้เนี่ยดูโอเคอยู่นะไปกระซัดหมัดดาวตกจะบวกกันแล้วดูแล้วก็น่าสนุกอยู่นะเนี่ยเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงครับจากตัวอย่างนี้มีจุดที่ชอบหรือไม่ชอบตรงไหนบ้างเราได้เห็นโกเซนชัดๆแล้วหนึ่งจากตัวอย่างเนี่ยเซย่าถูกส่งไปที่กรีซเพื่อฝึกฝนให้เป็นเซนเราได้เห็นชุดคลอสกันชัดๆแล้วครับเริ่มจากซิลเวอร์คลอสของคุณมารีนและชุดคลอสเปกาซัสแบบชัดๆเลยนะจากตัวอย่างเนี่ยจับประเด็นได้ว่าอาเทน่าเป็นเทพีที่จะทำลายล้างโลกอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องราวฉบับภาพยนตร์จะถูกดัดแปลงให้ไม่เหมือนกับต้นฉบับนะเนี่ยมีฉากให้เห็นชัดๆเลยครับว่าอาเทน่าใช้พลังโจมตีเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะแล้วก็ได้เห็นชัดๆแล้วครับกับฟีนิกซ์อิคคิดูแล้วก็น่าสนุกอยู่นะครับแต่รู้สึกขัดใจยังไงไม่รู้ดิเพื่อนๆว่าไงครับเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนหวังว่าหนังจะออกมาสนุกกันนะ